ยังคงทำได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับเพชรสีน้ำเงินที่โจทย์ลูกทุ่งร็อกสี่ภาคในวันนี้ส่งพลอยพลอยสวยลงมาคว้าคะแนนช่วงนี้ครับมาสาดความมันกันต่อกับบทเพลงหวานๆที่จะถูกแปลงสไตล์ให้กลายเป็นเพลงร็อกโทรหาครั้งสุดท้ายผลงานจากนุ้ยสุวินาจะเอาชนะน้องๆทั้งสองทีมได้หรือไม่นุ้ยสุวินาสาวใต้ตาคุบลูกทีมมือขวาของโค้ชตั๊กที่ลงสนามเมื่อไหร่เป็นสร้างผลงานสุดประทับใจได้เสมอวันนี้ครับการกลับมาในฐานะลูกทีมเพชรสีเหลืองอีกครั้งจะยังคงสร้างความภูมิใจให้กับทีมได้อยู่หรือไม่เชิญรับชมกันได้เลยครับบอกคนใหม่ของเธอคนใจสลายโทรมาเพื่อยืนยันจากคนเคยคบแค่พบไม่ผูกพันใช้เวลาไม่นานก็จากไปเธอก็น่าจะรู้ตั้งนานแล้วนะว่าผู้ชายเขาไม่เอาบอกคนใหม่ของเธอให้เข้าใจ
มเอาเสียงประมือกับพี่นุ้ยด้วยนะครับขอบคุณค่ะจากเพชรสีเหลืองโทรหาครั้งสุดท้ายดูเหมือนแบบอินกับเพลงเลยนะใช่ค่ะเออมันเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมฮะกำลังจะมีค่ะกำลังจะมีด้วยครับผมโทรหาครั้งสุดท้ายกับโจทย์นี้ที่พี่นุ้ยได้ถูกเลือกจากโค้ชพี่ตั๊กเลยเพราะว่าถึงเวลาต้องโกยแต้มแล้วเพลงนี้เนี่ยนุ้ยก็ต้องหนีจากความจำเดิมเหมือนที่คุณครูสลาเคยบอกว่ายากมากเพราะว่าเป็นเพลงในยุคที่นุ้ยได้ฟังและเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆตอนนั้นที่คุณเอิญร้องไว้นะคะแล้วนุ้ยก็เป็นตอนนั้นเป็นผู้ฟังอยู่ยังไม่เป็นนักร้องก็ได้ฟังพอได้ฟังปุ๊บอุ๊ยชอบมากนะคะแล้วก็ร้องแล้วก็ติดเขามาตลอดแล้ววันนี้พอมาจุดตรงเนี้ยวันก่อนที่ครูสลาเคยติ้งว่านุ้ยแอบมีส่งหลงเสียงนางหนูยังจําได้หนูก็เลยพยายามกลับไปทําการบ้านว่าจะทํายังไงดีที่ดึงความเป็นตัวเองออกมาให้เยอะที่สุดยากตรงเนี้ยค่ะก็เลยตื่นเต้นค่ะครับผมคุณแม่สุครับวันนี้นุ้ยมาดีนะลูกตั้งแต่ขึ้นเพลงขึ้นโชว์แล้วจนกระทั่งมายืนร้องเห็นความตั้งใจของนุ้ยมากเลยว่าแล้วมันก็ออกมาดีจริงๆนะลูกมันจะมีแค่รอยสะกิดเล็กๆน้อยๆช่วงหางเสียงหรืออะไรแค่นั้นนิดๆหน่อยๆเองแม่ชอบค่ะนุ้ยทำได้ดีค่ะขอบคุณค่ะครูครับอย่างแรกคืออยากให้นุ้ยได้ชื่นชมตัวเองลูกกับผลงานเพลงนี้มันควรที่จะชื่นชมตัวเองเห็นความมุ่งมั่นบางอย่างทั้งสองคนเลยซ่อนไว้ตลอดเวลาว่ามันแอบเอาจริงในทุกครั้งอยู่แม้ว่าจะอยู่ในหน้ากากของความสนุกสนานก็ตามโดยเฉพาะเวลาได้รับมอบหมายเห็นความจริงจังโดยเฉพาะกับนุ้ยเพลงนี้ครูว่าหนูร้องดีที่สุดเท่าที่หนูเคยร้องมาเลยนะขอบคุณค่ะครูดีใจมากเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยคนแต่งทั้งรุ่นคือเขาจะคิดเป็นการสร้างงานเพลงลูกทุ่งในแบบเพลงสตริงเพลงแรกๆในกลุ่มทำงานของครูก็คืออาจารย์ยีนศิลาแรงในวันนั้นนี่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ให้ดูแลน้องเอิญซึ่งผ่านเดอะสตาร์มายังคิดกันไม่ออกว่าจะพาเอิญเดินไปจุดไหนอาจารย์ยีนก็ได้เพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยได้ดนตรีมาก่อนอาจารย์ยีนเขาเป็นมือกีตาร์และเป็นนักเรียบเรียงด้วยเขาจะออกแบบทำนองออกแบบจังหวะออกแบบเมโลดี้มาก่อนแล้วก็ส่งมาที่ครูว่าเราตกลงกันว่าเราชอบเมโลดี้นี้แหละหลังจากนั้นก็ส่งกลับไปให้อาจารย์ยีนลงเนื้อใส่เนื้อมาก่อนยังไม่มีชื่อเพลงเลยยังไม่มีชื่อเพลงก็เติมเนื้อกันมาแล้วก็ช่วยระดมสมองกันสุดท้ายก็ถือว่าเป็นอีกผลงานชิ้นสำคัญของอาจารย์ยีนศิลาแรงทั้งแต่งเนื้อร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเลยแล้วก็มีผลต่อความการแจ้งเกิดของน้องเอิญเดอะสตาร์ในพ.ศ.นั้นวันนี้ที่นุ้ยทำได้ดีก็คืออย่างที่เคยบอกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมามันโดยโดนขัดเกลาออกหมดเลยมันใช่หมดเลยมันเป็นนุ้ยทั้งหมดเลยตั้งแต่นั่งรับแล้วก็โดยรับโทรศัพท์โดยการร้องแล้วมาสู่การร้องทั้งหมดมันได้หมดเลยอารมณ์เพลงดีมากวันนี้จังหวะจากคนก็ถือว่าแม่นยำหมดถ้าจะมีจุดอ่อนวันนี้ก็คือยังมีอาการเกร็งและตั้งใจอยู่ลูกมันก็เป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันในกับการร้องเพลงนี้ถ้าหัวใจนิ่งเนี่ยในเทมโปเดียวกันเนี่ยมันคนฟังจะรู้สึกว่ามันค่อยๆเล่าแต่ถ้าเกร็งปุ๊บมันจะเล่าเป๊ะหมดแหละแต่ว่าดูรีบไปหน่อยนุ้ยมีจุดอ่อนเรื่องรีบเล็กน้อยลูกขอแค่ใจนิ่งลูกอย่างอื่นเหมือนโดนขัดเกลาไว้เรียบร้อยแล้วอยากให้ภูมิใจกับตัวเองลูกเก่งมากครับขอบคุณค่ะครูโค้ชพี่ตั๊กครับคือน้องทั้งสองคนเนี่ยบิวกับนุ้ยอ่ะจริงๆแล้วว่าพี่ตั๊กก็รู้จักกับน้องทั้งสองคนเนี่ยมานานมากแล้วเพียงแต่ว่าเพชรแต่เพชรนี่แหละทำให้เราทั้ง3คนเนี่ยได้มาคลุกคลีแล้วก็ได้รู้จักแล้วก็พูดคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ครูพูดอ่ะว่าวันนี้ครูเห็นความเกรงนะครูนะซึ่งตั๊กเห็นตรงกับครูเลยวันนี้สิ่งที่พี่ตั๊กชอบทั้งหมดเลยอารมณ์เพลงก็ดีรู้เลยว่าแกสู้อะไรเงี้ยแต่แกยังมีความเขินที่ฉันจับได้แกต้องไม่เขินแล้วอ๋อโอเคใครเป็นพิเศษไหมฮะอาจจะตัวนั้นอาจจะมีส่วนโอเคตรงนั้นพี่ก็คิดอยู่นะพี่ก็คิดอยู่ตัวไหนพี่นะก็เห็นอยู่ว่าน้องมันร้องเพลงมันกำลังใส่อารมณ์อ่ะคุณแบบมองลูกทีมฉันเหมือนจะ
อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะอ๋อเดี๋ยวก็มัมฉลอกเงี้ยเหรอฮะมันทำไมพี่พันรู้อ่ะผมก็เคยฮะคือสองโทษตักส่งอะไรมาใช่น่าอันนี้เห็นด้วยกับครูสลาเลยครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะไอ้นุ้ยเล่นกับใครไม่เล่นเอออย่าเถอะนะหลวงพี่ผมนี่ไม่ธรรมดานะเป็นยังไงฮะมะพร้าวร่วงเป็นทลายโทษทีอันนั้นเมาครับผมโอ้อ่ะเดี๋ยวถามเพื่อนๆบ้างครับพี่บิวเห็นความแบบจิตวิญญาณของเพื่อนที่มุ่งมั่นมากๆแม้ว่าตัวเองจะเป็นนักร้องมาเกือบ20ปีแล้วนะคะก็ยังมุ่งมั่นอย่างนี้เหมือนเดิมทุกๆครั้งที่ขึ้นไปแสดงโชว์คือเขาจะทำเต็มที่แล้วก็ตื่นเต้นเหมือนขึ้นเวทีครั้งแรกวันนี้ไม่มีอะไรที่จะติเพื่อนเลยมีแต่ชมแล้วก็อยากให้กำลังใจมากๆนะคะว่าเราต้องเดินต่อในเส้นทางสายนี้ให้ได้นานที่สุดไม่ใช่ว่าเพื่อใครแต่เพื่อความสุขของเราค่ะโอเคค่ะไปครับผมเดินต่อฮะเดินต่อก็หมายถึงให้สู้ในวงการนางบอกว่าเดินต่อเราต้องเดินยืนครับผมโค้ชเท่งมีอะไรจะเสริมไหมฮะผมได้มีโอกาสได้ลิ้มรสไหนครับเนี่ยน้ำเสียงอ๋อของนุ้ยผมว่าทุกอย่างมาลงตัวนะแต่ก่อนที่เขาจะขึ้นเขามีคุยผมเหมือนกันว่าเขารู้สึกเกรงซึ่งเราถามตัวเองว่าเฮ้ยหนูก็เป็นนักร้องมานานนะเกรงอะไรอ่ะเขาบอกกับพี่เท่งหนูเกรงอยู่ถ้าหนูเกรงแล้วพี่จะทำให้หนูผ่อนคลายให้แม่ฮะหนูควรเปิดประสบการณ์ใหม่ไหมเอาละเว้ยว่าคู่นี้ไม่แคล้วกันแน่เลยครับผมผู้ชมก็เท่งเปิดห้องเตียงคู่แล้วก็ไปกับแม่ลำไพถามแม่ครับเราต้องถามแม่ก่อนตอนนี้แม่ยังกังวลเรื่องคะแนนของสีอยู่นะป๋าแม่ทั้งทีนะค่าห้องก็ยังไม่ยอมจ่ายยังอาศัยเพื่อนอาศัยน้องอีกเนาะปรบมือพี่นุ้ยด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถือว่าเป็นสไตล์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ก็ทำออกมาได้ดีไม่แพ้ใครเลยทีเดียวครับทำเอาโค้ชตั๊กแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยอดที่จะภูมิใจไม่ไหว